ลุงคือเทพเจ้าของวงจรชีวิตสมดุลของกฎต่างๆผมเคยระยำมาก่อนนะฮะเรียกง่ายๆเลยพี่โนบิได้ลดนะครับกฎหลายๆอย่างอาจจะมาเพราะผมด้วยเยอะอยู่เอาจริงๆอ่ะกฎอ่ะเฮ้ยแจ็ค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 ปะเนี่ยแจ็คปะไอ้กูไปด้วยมีความสุขมากเลยเวลาที่ดูพี่ออกมาแล้วครับไปไปพี่โนนัดมึงยังอ่ะว่ามึงไปฉีดวัคซีนวันไหนอ่ะเสียงโคตรดับแล้วลูกพี่โนนัดมึงยังว่าฉีดวัคซีนวันไหนไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดเดี๋ยวรอก่อนไปดิลุงคิดยังไงกับผลปีศาจของลูฟี่คิดจะโหดก็โหดขึ้นมาเลยมันดูแบบงงๆอะเนาะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะเอาจริงๆแล้วอะหนวดดำยังมีผลปีศาจ2อันได้เลยแต่ว่าผมแม่งไม่อยากให้แบบผลปีศาจมันคือต้องควรผลเดิมอะมันควรเป็นผลเดิมปะผลปีศาจอะมันควรอาจจะแบบว่าเป็นผลเดิมตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นยางที่แบบดีกว่าเดิมอะอะไรประมาณเนี้ยไอ้เหี้ยไปขั้นเทพเฉยเลยสัตว์ไปไหนไอ้เหี้ยแต่มันก็สนุกดีเราอ่านในความคิดของคนสร้างไม่ทันหรอกครับพีค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 อะใช่มันก็ยังเป็นยางอยู่ไงเข้าใจแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยจะไม่ได้จบแค่4จักรพรรดิและไม่ได้จบตอนลูฟี่เป็นราชาโจรสลัดเว้ยผมว่ามันจะไปเหนือขึ้นไปกว่านั้นเลยเจอกับเผ่ามังกรฟ้าที่แบบยิ่งใหญ่อาจจะเจอศัตรูที่แม่งเก่งกว่าหนวดขาวกว่าโรเจอร์ออกมาที่ตอนนี้นะที่ผมคิดไปไกลมันจะไม่ได้จบที่ลูฟี่เป็นราชาโจรสลัดอะคือโรเจอร์อ่ะในแบบว่าโรเจอร์อ่ะมันจะเป็นมันคือมันแก่แล้วอ่ะจริงๆมันอยากไปสู้แหละแต่ว่ามันมีเวลาเหลือไม่เยอะรู้ภาพมั้ยครับมันมีเวลาเหลือไม่เยอะมันอาจจะมีคนที่เหนือกว่าท่านอินมั้ยเชื่อผมดิอาจจะมีคนเหนือกับท่านอินอาจจะมีมากกว่านั้นห้าผู้เฒ่าไม่ใช่ครับห้าผู้เฒ่าจะไม่ใช่สูงสุดของห้าผู้เฒ่าอ่ะผมเชื่อได้ว่าอนาคตอ่ะแม่งจะรวมแบบที่ยิ่งใหญ่มาอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วก็บวกกันอ่ะที่หนวดขาวมันสปอยมาใช่ป่ะว่าจะมีสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์น่าแบบจะรวมแบบทั้งโจรสลัดหมดเลยอ่ะกับแบบรวมแบบมหาโหดอ่ะโคตรมันอ่ะแต่ผมรู้สึกเรื่องเนี้ยมันขาดไปมันขาดไปอย่างนึงไม่น่าเอสอ่ะไม่น่าตายเว้ยมันตายไวไปอ่ะกันนารุโตะจิระยะแม่งตายไวไปอ่ะไม่ควรตายอ่ะอะไรที่ไม่ควรตายอ่ะแม่งผมยังเซ็งอ่ะไอ้เหี้ยเอสไม่น่าตายอ่ะผมอยากดูลูฟี่มานานแล้วดูได้ที่ไหนหรอครับไปต่อตีสองแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูกำลังคุยเรื่องวันพีซอยู่กับคนดูเอ็ดไม่น่าตายอ่ะแจ็คเอาจริงๆอ่ะคือใครครับพี่ชายของลูฟี่ตายที่มารีฟอร์ดให้กูเล่าตั้งแต่แรกเลยปะตอนที่1กับตอนที่2จะเจอโซโลแล้วจะไปเรื่อยๆจะไปเจอนามิจะพาไปนี่ไปไล่องุ่นไปไล่ส้มแล้วจะเจอกับโอบาบิยองโอบาบิลันอะไรสักอย่างดีแหละฉลามมึงไม่ต้องดูเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปสู้กันปุ๊บแล้วก็ได้นามิเป็นพรรคพวกต่อไปก็ไปหาอูซันจิหรืออูซบเนี่ยแหละจำไม่ได้น่าจะไปหาซันจิที่เรือร้านอาหารกลางทะเลซันจิมีความฝันที่จะไปหาปลาทั้งหมดที่มารวมกันคือออบรูความฝันของโซโลคือนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกโดนตาเหี่ยวฟันเครือกหนึ่งทีหาหมอครับฮะหาหมอบ้างยังหาหมอเฮียอะไรสัตว์ก็กูเล่าให้มึงฟังนี่ไงมึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูอ๋อก็คือผมต้องรู้ใช่ไหมอันนี้คือจะไม่ต้องรู้ต้องรู้แล้วทีเนี้ยอูซบอ่ะจะไปเจอกับ
อิกนิวก็คือมังกรอูซบอ่ะต้องตามหาพ่องงไหมพ่อหาพ่อเสร็จแล้วทีเนี้ยโซโลอ่ะต้องไปฝึกบังใครมีวันพ่อไหมครับในวันพีทอ่ะน่าจะมีอยู่พอโซโลไปฝึกบังมีโซโลไปฝึกบังใครจริงๆอ่ะลูฟี่อ่ะมันฝึกจนหัวโล้นเว้ยปีใหม่ไหมครับตอนเขาที่เขาเล่นอ่ะมีคือลูฟี่จะฝึกจนหัวโล้นแล้วจะเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในจักรวาลเลยแล้วพอเก่งในจักรวาลจะไปเจอกับโมกุลเดี๋ยวต้องสู้กับโมกุลแล้วอีกสักพักหนึ่งอ่ะจะต่อยหมัดเดียวตายด้วยใช่ต่อยหมัดเดียวตายแล้วทีเนี้ยโดเรมอนจะปรากฏตัวขึ้นเว้ยตัวที่ไหนปรากฏตัวที่ไหนปรากฏตัวที่กันโนมิตะจะมาคู่กันเลยจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดโนมิตะกับโดเรมอนไจแอนท์อ่ะจะเหนือสุดจะเป็นพรรคพวกคนที่15ของกลุ่มหมวกฟางไจแอนท์นะเพราะว่าได้พลังของจากโดเรมอนได้ขโมยกระเป๋าโดเรมอนมาแล้วไงต่อประมาณนี้แหละแล้วสุดท้ายใจแอนท์ไอ้โดมิตะจะได้เป็นราชาโจรสลัดใช่ครับสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ก็คือไมเคิลสกอฟิลด์ใช่ไมเคิลสกอฟิลด์มันแหกคุกแล้วไปล่องเรือนี่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ครับมันวาดแผนที่คือขุมทรัพย์จริงๆอ่ะที่โรเจอร์วางไว้อ่ะคือรอยสักของไมเคิลสโคฟิลด์นะที่อาจารย์โอดายังไม่เขียนคือลายแทงแผนที่อ่ะอาจารย์โยดาเอออาจารย์โยดานั่นแหละแล้วมีต่อยไหมครับแล้วก็มีไปคุกเสร็จก็ไปอยู่บนรถไฟใช้ชีวิตบนรถไฟใช้ไปดูรถไฟคือตอนนั้นน่ะแหกคุกมาเสร็จใช่ปะคือทีเนี้ยโลกมันกำลังกลายเป็นน้ำแข็งเรือยังไปไม่ได้มันก็เลยขึ้นรถไฟไว้รอก่อนจนกว่าโลกอ่ะจะน้ำแข็งจะยุบไปเพราะว่าคือจริงๆแล้วเรือนกระจกอ่ะมนุษย์เราอ่ะสร้างเรือนกระจกขึ้นมาคือการเผาอ่ะทำให้โลกเราอ่ะร้อนขึ้นแล้วก็กลายเป็นหนาวแล้วทีเนี้ยไมเคิลโกฟิลด์อ่ะจะได้เป็นราชาจรัสก็คือต้องหาที่อยู่อาศัยบนบกให้ได้ก่อนแล้วก็มาเจอกลุ่มโจรสลัด JKใช่ JK เดี๋ยวลุงแม็กก็จะตายแล้วพอตายเสร็จไมเคิลสโกฟิลด์ต้องฆ่าลุงแม็กนั่นแหละความลับที่เขาเก็บไว้ครับความลับที่เก็บไว้เหรอน่าจะตายไปกับความลับสมบัติน่าจะตายไปกับความลับเลยเอาว่าเขาไม่ได้บอกใครใช่ไม่บอกใครดีแล้วดีแล้วจบที่ใครครับเรื่องนี้จบที่ใครจบที่ไอ้แจ็คจบได้ไงครับแล้วตอนนี้เพื่อนออกยังไงยังครับอันที่25เนี่ยถ้าซิกไม่กระทืบ BG เนี่ยเราจะไปกระทืบซิกกันดีกว่าทำไมเรามีเรื่องกับซิกยังไงอ่ะก็พูดต่อหน้าเราครับมันจะ DG ยังไงฮะวันนี้วันดีจีมาขอจบใครต่อพวกเราแล้วก็ซิกครับซิกบอกจะเอาดีจีต่อแล้วเราทำไมเราจะไปกระทืบซิกอ่ะผมหมั่นไส้ใช่ก็แล้วแต่มึงกูได้หมดเสมอถ้ามึงสนองกูก็พร้อมเสนอแล้วก็เอซับก็รอคฤหัสถ์เอซับมึงอย่าลืมจุดประสงค์ที่มันเข้ามาเพื่อกระทืบเรานะแล้วก็กระทืบมันก่อนครับมันบอกว่ามันจะเอาเราแก๊งแรกเลยแต่ว่ามันผิดสัญญานะใช่ครับเราต้องไล่กระทืบมันแต่รอคฤหัสถ์มันก่อนแล้วก็ LK ครับ LK คือจอยบอยใครอีกครับเนี่ยจอยบอยไอชักอะคือจอยบอยแต่มันตายก่อนผลปีศาจตื่นผมรู้แต่จอยเพทูอะจอยเฮียอะไรจอยเพทูไอสัตว์วินนิ่งอะวินนิ่งมึงโดนกูตบหมดเอาไปละโอ้กูนี่เทพเอาไหมเอาไหมแจ็คเอาไหมเอาไหมไอ้เหี้ยมาวินนิ่งก็ได้หมดเดี๋ยวกูไปซื้อมันเลยไอ้สัตว์มึงไปหาซื้อมามึงไปหาซื้อมาเพทูอ่ะเดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้มึงไปซื้อมาลูกละเท่าไหร่ลูกละแสนเลยไหมผมมาลูกละแสนเลยไหมมึงอ่ะกับกูอ่ะมาขับรถไปเลยไอ้เหี้ยมึงไปซื้อมาไอ้สัตว์มาเดี๋ยวกูตั้งรับในกลุ่มเลยแล้วซื้อจริงด้วยนะโอเคได้ไอ้เหี้ยมาเพทูวินนิ่งแบบตบไม่เดี๋ยวกูจะตบกระบาลยุคที่ไอ้โดนานิโยยังอยู่อ่ะไอ้สัตว์มาผมไม่หัวพังเลยเฮียวินนิ่ง07 0เฮียอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วมาเหอะลุงมาเหอะ
เดี๋ยวกูตบไปหมดอ่ะได้ไอ้เหี้ยมีปัญหาเดี๋ยวไลฟ์ด้วยนะไลฟ์ตบกระบาลด้วยนะไอ้สัตว์ไปบ้านมึงเลยไม่เดี๋ยวกูไปเล่นบ้านมึงเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปเล่นถึงถิ่นเลยไม่เล่นพูดเยอะด้วยผมว่าเดี๋ยวก็รู้ไอ้เหี้ยว่าของจริงอ่ะเล่นยังไงไอ้สัตว์กูเนี่ยแดกมาสารพัดแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวรู้ด้วยผมสับขาหลอกแล้วก็งงอีกโอ้มาเฮ้ยแจ็คไอ้เหี้ยมึงยังเล่นพวกฟีฟ่าไอ้เหี้ยอะไรไม่เป็นเลยไอ้สัตว์มึงจะสู้ได้ไงผมไม่เล่นฟีฟ่าแต่วินนิ่งกับผมได้หมดไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยวินนิ่งมันการฝึกฝนมาจากภาคฟีพวกนี้ไว้แล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เหี้ยคนที่มันเล่นเก่งคนที่เล่นเก่งก็คือคนที่เล่นยังเล่นอยู่ยุคปัจจุบันด้วยเอาดิชั่นให้ผมไม่ล่ะเอาดิชั่นให้ผมไม่ล่ะกับเมียกูไม่ล่ะเอาไหมได้หมดเดี๋ยวเอาเพลงเร็วสุดเลยละเอามาได้กูโหลดเลยป่ะเอาป่ะโหลดเลยไหมมาไอ้สัตว์มาเลยมาบอกเลยมาไอ้เหี้ยมามึงเอาอะไรมามึงเข้าเทสมาเลยสัตว์มามาไอ้เหี้ยมาไอ้สัตว์ออดิชั่นอ่ะกูโหลดเลยไอ้เหี้ยของมึงกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมึงยอมไม่ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของไอ้พวกลุง